5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดย Suzuki Swift GL Plus เราใจเต็มสปีดสุดขีดสไตล์ Plus พบกับนักเตะคลาสใหม่ European Best Pass นักเตะท็อปคลาสจากยูโร2020ฟอร์มโดดเด่นร้อนแรงกว่า200คนสนใจคลิกโหลดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเรียลแฟนจัดหนักจัดเต็มทัวร์แดงเดือดลุ้นเชียร์ปีศาจแดงติดขอบสนามโอทราฟอร์ดตุลาคมนี้สนใจแอดไลน์เลยครับ @realfan789 เปิดตัวแล้วนะครับคอลเลคชันที่3ของ Red Store by ดูบอลกับ Net This is my club ทั้งสีดำและสีขาวผ้านุ่มงานสกรีนเนียนทนทานและที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปซื้อเสื้อ PPE ให้กับทีมแพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนแต่พวกเราทุกคนจะสู้ไปด้วยกันถ้าไหนสนใจทักอินบ็อกซ์ไปที่เพจ Restore by ดูบอลกับ Net ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะครับเพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่อยากจะพูดคุยกับแฟนผีข้อเดียวกันเรื่องปีศาจแดงนะครับผมฝากลิงก์ไปเชียร์บังคับ Open Chat ด้านล่างนะครับและท่านใดอยากช่วยสนับสนุนช่องดูบอลกับ Net ผมเปิดรับสมัคร Membership แล้วนะครับเพียง80บาทต่อเดือนเพียงท่านคลิกปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยด้านข้างปุ่ม Subscribe ของทุกท่านมากๆนะครับที่ช่วยช่องให้เติบโตขึ้นครับเรียกว่ารอดตัวไปอีกนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ยังคงไม่ได้เล่นด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดครับแต่ก็เก็บ3แต้มและเกาะกลุ่มนำของตารางต่อไปได้การเยือนวูฟที่โมลินิวส์นั้นไม่เคยง่ายตั้งแต่ยุคของนูโน่เอสเปโตซานโตแล้วนะครับและมันก็ยังคงเป็นแบบนั้นต่อไปครับในยุคของบรูโน่ลาเก้กุนซือคนใหม่ของพวกเขาโดยเฉพาะจังหวะโต้กลับเร็วในเกมที่แผงริฟเฟอร์ของยูไนเต็ดเนี่ยยังไม่ลงตัวเลยครับถ้าเกมนี้โอเลกุนนาโซชาทำทีมไม่แพ้นะครับเขาจะทำลายสถิติไร้พ่ายเกมเยือนที่อาร์เซนอลเคยทำไว้ที่27นัดเมื่อปี2004หรือว่าเมื่อ17ปีที่แล้วครับโดยเกมนี้โอเล่เลือกราฟเอลวารานไปเดิมสนามในเกมนัดนี้เป็นตัวจริงครับคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวร์เช่นเดียวกับเจดอนซานโชที่ไปเดิมตัวจริงนัดแรกในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายแต่ว่าจุดที่แฟนบอลมองว่าอาจจะไม่ค่อยลงตัวคือแผงมิดฟิลด์ครับที่เลือกใช้เฟร็ดจับคู่กับปอปักบาทั้งคู่ไม่ใช่การแมทชิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะเฟร็ดที่เป็นกองกลางสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่สกรีนหน้าแผงกองหลังไม่ได้เลยส่วนปักบาเนี่ยก็ไม่เคยถนัดกับการเล่นเป็นกลางรับที่ยืนต่ำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโซชาก็คงไม่มีทางเลือกมากนักครับเพราะว่านัดก่อนเนี่ยเนมันย่ามาติชค่อนข้างช้าแล้วก็ไม่ได้มีเกมที่ดีที่สุดนะครับส่วนในนี่ฟันเดอร์เบกที่แฟนๆเรียกร้องให้เล่นเป็นตัวจริงเนี่ยน่าเห็นใจครับแต่ว่าดอนนี่เองที่ก็ไม่ได้มีจุดเด่นด้านการสกัดบอลหรือว่าเล่นเกมรับเนี่ยถ้ามายืนคู่กับบ็อกบาร์หรือว่าเฟร็ดเนี่ยก็เป็นปริศนานะครับว่าเขาจะเล่นได้ดีจริงๆหรือเปล่าครับต้องยอมรับนะครับว่าในครึ่งแรกการกระชากบอลของอาดามาทราเร่ที่สรีระกำยำสุดๆเนี่ยสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับยูไนเต็ดมากทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแอร์บัตบิซาก้าเฟร็ดบ็อกบาร์แดเนียลเจมส์เนี่ยเอาเขามาอยู่เลยครับหรือแม้แต่ตรินชาวดาวเตะที่ยืมตัวมาจากบาร์เซโลนาเทคนิคดีมากและก็แข็งแกร่งเบียดปะทะยากขนาดเฟร็ดพยายามจะไปปะทะไหลต่อไหลนะครับก็ยังปลิวครับด้วยการที่คู่กลางรับตัดต่อพันธุกรรมของยูไนเต็ดเนี่ยมันไม่ลงตัวเอาซะเลยนะครับทำให้มีนักวิเคราะห์ต่างประเทศแซวว่าเหมือนกับยูไนเต็ดเนี่ยเล่นระบบ404ในเกมนี้ก็คือไม่มีกองกลางนั่นเองครับแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นช่วงต้นเกมที่วารานยืนหยัดสู้นะครับบล็อกบอลจังหวะสำคัญหม่งสกัดบอลโด่งได้หลายครั้งมีจังหวะใกล้เคียงที่อารอนวานบิซาก้าสกัดบอลสำคัญก่อนที่จะข้ามเส้นเข้าประตูไปนะครับจากจังหวะผิดพลาดของเฟร็ดในครึ่งแรกนั่นแหละฮะสุดท้ายก็เป็น45นาทีแรกที่อึดอัดครับแต่ว่าสกอร์ก็เท่ากันอยู่ที่0ประตูต่อ0ครับครึ่งหลังโซชายังไม่เปลี่ยนตัวแต่ก็พยายามจะดันคู่เซนเตอร์สูงขึ้นนะครับประชิดตัวรุกของวูฟมากขึ้นแล้วก็ปิดพื้นที่กลางสนามให้ผู้เล่นวูฟเนี่ยมีพื้นที่ในการเล่นน้อยลงครับซึ่งยูไนเต็ดก็เก็บบอลได้ดีขึ้นครับแล้วก็พยายามเอาคืนด้วยบอลไดเรกต์หรือว่าบอลยาวจากกลางสนามของปอปักบาที่ก็สร้างสถานโอกาสให้บรูโน่ฟานเดสได้หลุดกับดักล้ำหน้าไปสร้างโอกาสสำคัญครับแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่เกิดประตูขึ้นโดยครึ่งหลังในปีศาจแดงส่งเอเดสันคาวานี่ลงกว่าเดิมลงเล่นนัดแรกของซีซั่นแทนแดเนียลเจมส์ตั้งแต่ต้นครึ่งหลังนะครับแล้วต่อมาก็เลือกอองโตนี่มาเซียลยืนปีกซ้ายแทนที่ของเจดอนซานโชที่ยังปรับจูนกับจังหวะสปีดเกมของพรีเมียร์ลีกยังไม่ได้ท้ายที่สุดครับพีโร่ในเกมนี้นอกจากวารานที่เล่นได้โดดเด่นมากแล้วก็มี2คนครับคนแรกคือดาบิดเดเคอาที่วันนี้เขาดับเบิลเซฟลูกจบสกอร์ของโรแมนซาอิสกองหลังของวูฟได้อย่างเหลือเชื่อครับเป็นจังหวะที่เร็วมากทั้งช็อตมงกดลงพื้นแล้วก็ช็อตที่2ที่ซาอิสตามซ้ำเดเคอาเซฟได้หมดเลยครับทำให้ความทรงจำของความเป็นหลวงพี่เดที่เซฟประตูได้แบบปาฏิหาริย์กลับมาอีกครั้งนึงและแน่นอนนะครับประตูชัยของเมสันกรีนวูดที่แม้ว่าจะมาจากจังหวะปัญหาว่าบ็อกบาร์เนี่ยไปทำฟาวรูเบนเนเวสในจังหวะก่อนหน้านั้นหรือเปล่าแต่ว่ากรีนวูดไม่สนนะครับเขาทำประตูที่3ของฤดูกาลนี้แล้วก็ทำให้เจ้าไม้เขียวในทำประตูให้กับทีมทุกนัดในเกมลีก3นัดแรกครับส่วนประเด็นฟาวไม่ฟาวเนี่ยมีนักวิเคราะห์มองนะครับว่าพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้จะลดการให้ฟาวแบบหยุมหยิมน้อยลงนะครับซึ่งบ็อกบาร์เนี่ย
เสียบใส่เนเวสไปโดนสนับแข้งจริงครับแต่กว่าเนเวสจะเจ็บมันก็ล้มช้าไปหน่อยครับแทนที่จะล้มลงทันทีนะครับมันก็เลยกลายเป็นจังหวะที่ดูเจ็บง่ายจริงๆมันก็ต้องย้อนกลับไปที่คำว่าดูเลยพินิจนะครับซึ่งไมค์ดีเนี่ยเห็นเหตุการณ์ชัดเจนข้างๆเลยครับแล้วก็เลือกที่จะไม่ให้ฝ่านั่นเองครับแม้ว่าจะมีการเช็ค VR แล้วแต่ว่าทีมงานผู้ตัดสินก็จะยึดจากคำตัดสินเดิมของดีนเป็นหลักนั่นเองครับช่วงท้ายเกมมีเรื่องราวน่ารักน่ารักของปอปักบาครับมีแฟนบับบูฟเนี่ยตะโกนว่าปักบาขี้โกงขี้โกงขี้โกงแต่เจ้าป๊อกเราเนี่ยถอดเสื้อแฟนบอลกลุ่มนั้นไปเลยครับทำให้แฟนบูฟเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นปรบมือให้แทนครับเป็นความสวยงามของโลกฟุตบอลที่เจ้าป๊อกเนี่ยตอบแทนเสียงเหล่านั้นด้วยการเป็นผู้ให้ป๊อกเอ้ยหล่อมากๆเลยรีบๆต่อสัญญานะป๊อกนะส่วนยูไนเต็ดของเราครับทำลายสถิติเกมเยือนของอาร์เซนอลสำเร็จนะครับด้วยการไม่แพ้ใครนอกบ้าน28เกมครับพวกเขายังจบ3นัดแรกก่อนฟีฟ่าเดย์รอบนี้ด้วยการมี7แต้มตามหลังจากฝูงสเปอร์2แต้มแล้วก็เตรียมต้อนรับคริสเตียโนโรนัลโด้กลับบ้านในเกมพรีเมียร์ลีกนัดพบนิวคาสเซิลวันที่11กันยายนคิดถึงซีอาร์7กันแล้วใช่มั้ยล่ะครับอีกสัปดาห์เศษเองรอกันหน่อยนะอย่าลืมนะครับใครคุยเต็มอิ่มเรื่องปีศาจแดงและรู้จักเพื่อนใหม่มาฝากลิงก์ Patreon Club ในแชทด้านล่างนะครับกดแอดเข้ากลุ่มกันได้เลยและใครที่สนใจเสื้อ This is My Club ครับ Inbox มาที่เพจ Red Store by ดูบอลกับแนทนะครับท่านคือส่วนหนึ่งครับในการช่วยทีมแพทย์และพยาบาลซึ่งเวลานี้ทำงานกันหนักมากโดยชุด PPE ครับซึ่งเป็นเกราะกำบังสำคัญให้กับพวกเขาอย่าลืมนะครับนี่คือโค้งสุดท้ายแล้วของเสื้อ This is My Club ครับท่านไหนสนใจ Inbox ไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสามัคคีคือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณ Suzuki Way of Life FIFA Online 4และ Real Fan Travel and Sports